ประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปภ.นะครับที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะครับมีประกาศเตือนแจ้งพี่น้องประชาชนเรื่องของการอพยพนะครับและก็ขอให้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมนวนครนั้นต้องหยุดเดินเครื่องและเตรียมแผนในการอพยพพี่น้องประชาชนและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นออกจากพื้นที่นะครับวันนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแห่งนี้ได้มีการลงพื้นที่และก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับขณะนี้ปรากฏว่าน้ำได้ไหลเข้าสู่ในพื้นที่โดยรอบนะครับนิคมอุตสาหกรรมนวนครแล้วนะครับและระดับน้ำได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับท่านพลตรีเอกประชาพรมนอกนั้นได้สั่งการให้ทางศูนย์ปฏิบัติการและทีมงานโฆษกของศูนย์ปฏิบัติการนั้นประกาศเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครและพื้นที่โดยรอบดังต่อไปนี้นะครับ1ขอให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหยุดเดินเครื่องนะครับการทำงานพร้อมทั้งเตรียมอพยพพนักงานและประชาชนในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมออกจากพื้นที่เป็นการด่วน 2. ขอให้ประชาชนเตรียมอพยพออกจากพื้นที่ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงที่ทางการกำหนดไว้ให้ 3. ขอให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบตามที่สปภ.นะครับกำหนดและเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนและเริ่มที่จะมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นการด่วน 4. การอพยพในขั้นต้นขอให้พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประชาชนในพื้นที่เริ่มที่จะดำเนินการอพยพนะครับด้วยการช่วยเหลือตัวเองก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าถึงและทำการให้ความช่วยเหลือ 5. ขอให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งความสะดวกนะครับในการปฏิบัติภารกิจของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมจากประกาศของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.เพิ่มเติมเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ได้เข้าใจสภาพภูมิประเทศที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับเมื่อคืนนี้นะครับทางศูนย์สปภ.ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าจะมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเนื่องจากว่าน้ำไหลเข้าสู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับขณะนี้บริเวณปลายปากกานี้นะครับบริเวณที่น้ำท่วมและน้ำไหลเข้ามาทางประตูเชียงรากน้อยและประตูเชียงรากใหม่นะครับทำให้น้ำบางส่วนนั้นไหลเข้าสู่คลองเปรมประชากรและคลองหมายเลข1นะครับจังหวัดปทุมธานีบริเวณที่อยู่ปลายปากกาของผมนี้นะครับจุดสีดำนี้ก็คือนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับและพื้นที่ถัดไปที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จุดสีดำรองลงมานะครับก็คือเป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับซึ่งขณะนี้ทางการได้มีการเตรียมแผนในการอพยพแล้วเดี๋ยวท่านพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญจะได้เรียนถึงแผนปฏิบัติการในการรองรับการอพยพของพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบในรายละเอียดต่อไปนะครับน้ำนี้ได้ไหลลงมาในพื้นที่นี้แล้วและก็กำลังเพิ่มระดับสูงขึ้นนะครับจึงได้มีการประกาศเตือนขอให้พี่น้องประชาชนนั้นปฏิบัติตามคำเตือนและคำประกาศนะครับของสปป.อย่างเคร่งครัดครับพี่น้องประชาชนครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับได้มีประกาศให้ดำเนินการตามแผนการอพยพพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับตามที่ท่านโฆษกได้กรุณานำเรียนแล้วสำหรับสถานที่ที่เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากที่บางส่วนกำลังเริ่มเดินทางแล้วก็จะมีทั้งหมด4แห่งด้วยกันนะครับสถานที่แรกนั้นคือทีอูโดมบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับที่นี่จะรับพี่น้องประชาชนได้ประมาณ 3,000 คนนะครับสถานที่ที่2คือวัดพระธรรมกายจะรับได้ประมาณ 5,000 คนนะครับสถานที่ที่3คือที่บริเวณอำเภอธัญบุรีนะครับซึ่งเป็นที่รองรับพี่น้องประชาชนขนาดใหญ่จะรับได้ประมาณ 20,000 คนนะครับแล้วอีกสถานที่1เป็นสถานที่สุดท้ายคือศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะนะครับบริเวณศูนย์การประชุมทรงกลมจะรับได้ประมาณ 1,000 คนครับขอความกรุณาว่าพี่น้องประชาชนนะครับถ้าหากจะนำรถส่วนตัวไปเองนะครับ
ขอให้เดินทางไปได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับในบริเวณสถานที่ดังกล่าวทั้ง4แห่งที่ได้ประกาศไปแล้วสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวนะครับแล้วมีความจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ไปสถานที่พักพิงชั่วคราวทั้ง4แห่งดังกล่าวขอความกรุณานะครับได้ไปที่บริเวณด้านหน้านิคมนวนครนะครับบริเวณถนนพหลโยธินทางริมถนนพหลโยธินนะครับจะมีรถของขอสอมก200คันจอดอยู่ที่นั่นรถของทหารรถของตำรวจอีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งต่อแถวกันไว้แล้วเมื่อพี่น้องประชาชนพร้อมด้วยข้าวของนะครับขึ้นรถเต็มเราก็จะนำไปส่งนะครับบริเวณจุดที่เป็นที่พักพิงต่างๆขอเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าหากพี่น้องประชาชนนะครับมีความพร้อมนะครับในการอพยพพร้อมด้วยข้าวของจำเป็นต่างๆนั้นถ้าหากไม่มีรถยนต์ส่วนตัวนะครับขอให้ไปรวมตัวกันที่บริเวณหน้านิคมนวนครฝั่งถนนพหลโยธินนะครับจะมีรถคอยรับแล้วก็นำไปส่งยังศูนย์พักพิงต่างๆถ้าหากพี่น้องประชาชนมีรถยนต์ส่วนตัวนะครับแล้วก็เริ่มออกเดินทางนั้นท่านสามารถไปได้ที่ทียูโดมบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวัดพระธรรมกายบริเวณอำเภอธัญบุรีและศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่งนะครับทุกศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง4แห่งนั้นมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมรอรับอยู่แล้วนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่กระทรวงทบวงกรมต่างๆที่อยู่ในศูนย์และก็อยู่ในโครงการการอพยพพี่น้องประชาชนนะครับจะมีการจัดที่นอนหมอนมุ้งอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัยรวมถึงอุปกรณ์การจัดเลี้ยงซึ่งเราจะดูแลผู้ที่อพยพมาเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เตรียมการไปแล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ค่อยๆทยอยกันไปนะครับการดำเนินการต่างๆของศูนย์ปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ดำเนินการตามสิ่งนี้ตามที่ท่านโฆษกได้ประกาศไปแล้วนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเองนะครับสำหรับการจราจรต่างๆนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรายทางไปยังสถานที่ทั้ง4แห่งอยู่แล้วนะครับก็หากพี่น้องประชาชนไปไม่ถูกหรือว่าไม่เคยไปมาก่อนก็หยุดรถสอบถามเจ้าที่ตำรวจจราจรตามรายทางได้นะครับการอพยพออกมาจากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อท่านอพยพออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกส่วนที่ได้ดำเนินการและก็มีการเตรียมบุคลากรรองรับอยู่แล้วจะเข้าไปในพื้นที่โดยทันทีนะครับเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านนะครับสำหรับท่านที่ต้องทิ้งบ้านไปนะครับและสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยนั้นก็ค่อยๆพิจารณาครับแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยไปประชาสัมพันธ์ในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงได้ด้วยความปลอดภัยและก็ไม่ตื่นตระหนกนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางศูนย์นั้นขอความกรุณาขอความร่วมมือและเป็นความจำเป็นอย่างแท้จริงนะครับที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เดินทางออกจากบ้านพักของตนเองทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการในครั้งนี้ครับครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับนี่คือประกาศเตือนนะครับจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.นะครับประกาศเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครและพื้นที่โดยรอบนะครับนิคมอุตสาหกรรมนวนครนั้นอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับตามข้อปฏิบัตินะครับที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้1คือขอให้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับหยุดเดินเครื่องและหยุดทำการผลิตและอพยพพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนที่อยู่ในโรงงานออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป2ขอให้พนักงานโรงงานและพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครนั้นอพยพนะครับทรัพย์สินและชีวิตนะครับออกจากพื้นที่ในพื้นที่ดังกล่าวเพราะขณะนี้มีปริมาณและระดับน้ำปรับระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยลำดับแรกขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับฟังจากประกาศเตือนนี้แล้วช่วยเหลือตัวเองในลำดับแรกนะครับถ้าหากว่าท่านที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทางราชการนะครับที่ขณะนี้ได้เตรียมสภาพกำลังทุกภาคส่วนนั้นลงพื้นที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วนะครับขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะครับเตรียมอพยพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอย้ำนะครับขอให้อพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่โรงงานและนิคมอุตสาหกรรมนวนครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับ
ทางโฆษกและศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้จะได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบตามลำดับต่อไป